ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอเยสวัสดีครับของพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันที่ 5, ที่5ธันวาคม2021นะครับก็มีเรื่องราวมาอัปเดตสั้นๆกันเหมือนเดิมวันหยุดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ที่มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาที่ตัวเกมเนี่ยส่งเข้ามาแจ้งให้กับพวกเราได้ทราบมันเองนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งทีด้วยกัันนะครบมา เรื่องกันที่เรื่องแรกครับคนนี้เนี่ยมีการส่งข้อความนี้เข้ามานะครับอัปเดตว่าคนที่เล่นเกมนะครับในฝั่งโมบายเนี่ยมันจะมี Open g เกม c e n t e อร์อันนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะของคนที่ใช้มือถือจากค่าย Apple เท่าน,นั้นนะครับหรือว่าพวก iPhone iPad อะไรพวกนี้นะฮะถ้าสมมติว่าคุณกดเข้าไปตรงเกมเซนเตอร์เนี่ยที่มันเด้งขึ้นมานะครับมันอาจจะทําให้ตัวเกมเนี่ยค้างแล้วก็เด้งหลุดออกจากแอปได้ก็เลยเป็นปัญหาเล,เล็กๆน้อยๆที่ตัวเกมแจ้งเข้ามาแล้วก็ แน่นะว่าอย่าเพิ่งไปกดตรงนั้นจะดีกว่านั่นเองนะครับมาทีนี้เรามาดูเกมต่อไปครับน้องใหม่กันบ้างอย่าง ufl ที่มีการประกาศเปิดตัวพาร์ทเนอร์อย่าง as monaco ที่เคยอยู่กับโคนมิไปก่อนหน้านี้นะครับดยได้ว่าตอนนี้ก็ท็อปฟอร์มสุดเปิดตัวพาร์ทเนอร์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ enter, รัวๆเลยนั่นเองนะครับส่วนตัวอย่างเกมจะมาในเดือนหน้าหรือว่า มก,การาคมนั่นเองและเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับยังมีการเชื่อมโยงเนี่ยไปถึงฟีฟ่าแล้วก็โคนาม,มีอีกด้วยอัปเดตกนะันกนิดหนึ่งแล้วกันนาโปลีเนี่ยเราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะอยู่ทั้ง2เกมไม่มีใครเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเจ้าเดียวนะครับก็อยู่ทั้งฟีฟ่าแล้วก็อ e ีฟุตบอลไปเลยแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบซัมโดเรียนะครับจะอยู่ทั้ง2เกมแต่ว่ามี1สโมสรน,นะครับที่ตอนนี้เนี่ยแอบลุ้นอยู่ว่าจะไปอยู่กับ UFL น้องใหม่หรือเปล่า,นะน,า,าน,นั่นยีี่นนเ้ แต่ที่เข้าไปลองดูในเว็บไซต์มาทั้งหมดนะครับพาร์ทเนอร์หรือว่าสปอนเซอร์ที่ร่วมมือกันตอนนี้ยังไม่มีค่ายเกมฟุตบอลไหนเลยก็ต้องรองดูเพิ่มเติมในอนาคตว่าจะเป็นค่ายสไตร์เกอร์ผู้พัฒนาตัวเกม UFL หรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนของทางคนนีเนี่ยตอนนี้ที่ดูแล้วน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะสำหรับไลฟ์ซิกนะครับที่อาจะไม่ได้อยู่ทั้ง EA ไม่ได้อยู่ทั้งกับ UFL สไตร์เกอร์อะไรทั้งนั้นแล้วก็ ยังไม่เห็นโลโก้คนนมิี้แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นไลซิกนี่แหละครับที่คนนมิี้อาจจะรอเปิดตัวในอนาคตที่มาแทนนะครับชาวเก้ศูนย์สี่ที่ตกชั้นไปนั่นเองเท่ากับว่าบุนเดสเลกาเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นนะครับในเกมอีฟ,ฟุตบอลก็คือบาเดนมิวนิกแล้วก็ไลฟ e ซิกที่ไม่รู้ว่าจะได้เปิดตัวเมื่อไหร่เพราะว่าเกมเนี่ยยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายครับมาจากเกมน้องใหม่อย่างเกมโกสกันบ้างนะครับเมื่อวันที่ 30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเขาก็จะมีให้พวกเราเนี่ยส่งเข้าไปว่าอยากให้การ์ดในตัวเกมเนี่ยออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วก็นี่เลยฮะวันที่3ที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการบอกว่านี่อันนี้คือสวยงามอเม z i n g มากๆจากคินิอาร์ตนะครับเขาให้ส่งแบบดีไซน์เข้าไปแล้วอันนี้แหละครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นรูปแบบการ์ดในเกมโกสเกมฟุตบอลน้องใหม่ในอนาคตก็ได้ ส่วนตัวบอกว่าสวยมากๆครับมันเท่มันดูแบบโหสมจริงอะ่ะไปผมถ้าสมมติเปิดเข้าไปในเกมแล้วเจอการ์ดแบบนี้ก็อยากเปิดนะครับเติมเข้าไปเปิดเข้าไปกันให้ล้มละลายกันไปเลยทีเดียวนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับส่วนคลิปต,ต่อไปจะเป็นอะไรงไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ